ประเทศไทยกับกัมพูชาทำไมถึงมีความระหองระแหงหรือว่าความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คงมีเหตุสัก 2-3 ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศอันที่สองก็ความต่างในเรื่องอุดมการณ์ในช่วงหนึ่งของโลกสงครามเย็นนะครับอันที่สามก็คงจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองภายในแล้วก็วิธีบริหารราชการนะครับอันที่สี่ก็อาจจะเป็นไปได้ของบทบาทของความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาข้องแวะกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไร้พรมแดนการติดต่อรวดเร็วมีความเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนมันเข้ามาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการต่างประเทศมันได้รับความสนใจจากคนภายในคือการเมืองภายในหรือว่าการต่างประเทศกับการเมืองภายในมันแยกกันไม่ได้มันก็กระทบมันก็เกิดความสับสนได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประการที่หนึ่งบอกว่ามันเป็นเพราะประวัติศาสตร์ครับขยายความหน่อยได้ไหมก็ได้ฮะเพราะว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราสอนเด็กของเราครับหรือว่าที่กัมพูชาหรือพม่าเขาสอนเนี่ยมันยังมีความต่างว่าตีความข้อเท็จจริงอย่างไรครับนะฮะหรือว่าจะมีการเน้นบางประเด็นที่อาจจะเป็นการมุมมองซึ่งก่อให้เกิดในความรักชาตินะฮะมากขึ้นก็อยากจะยกตัวอย่างว่าเอาเป็นในกรณีกับพม่าเราก็สอนกับเด็กมาว่าพม่ามาทำให้เราเสียเมืองไปสองครั้งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ผู้พูดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันจะมีจุดเน้นอยู่จุดเดียวเราก็มีความรู้สึกว่าพม่าเป็นผู้บ่อนทำลายมองไปที่ประวัติศาสตร์กัมพูชาเขาก็บอกว่าหลังจากสมัยสมเด็จพ่อขุนรามเราก็ได้เข้าไปครอบครองเขา มันก็ติดพันไอ้ตรงนี้มาแล้วก็สอนกันไปแต่เราไม่ได้สอนบอกว่ามันแล้วไปแล้วนั่นเป็นความจริงณวันนี้ต้องมุ่งหน้าแล้วผมก็อยากจะโยงมาที่ตัวอย่างของรัสเซียกับเยอรมันเยอรมันกับโปแลนด์โปแลนด์กับรัสเซียอังกฤษกับฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาเขาเอาสมุดหนังสือเรียนประวัติศาสตร์มานั่งตรวจสอบกันแล้วก็บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่มันอาจจะดีอาจจะไม่ดีก็หยุดกันแค่นั้นแล้วเราบอกว่าต่อไปนี้เราอยู่ในประชาคมยุโรปเราอยู่ในโลกเดียวกันแล้วมุ่งหน้าเรากับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียนให้ได้อีก 5-6 ปีข้างหน้าเราก็ได้พูดกันแล้วนะครับในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีทางด้านวัฒนธรรมว่าอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาชำระประวัติศาสตร์อะไรเป็นข้อเท็จจริงรับไว้มันไปลบล้างไม่ได้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นความเจ็บปวดหรือมาเป็นอุปสรรคหรือจะเอามาใช้เพื่อจะบอกว่าให้ยังเกลียดกันต่อไปไม่ได้ต้องเอาสิ่งดีๆในอดีตมาบอกว่างั้นเราต้องร่วมมือกันเพราะว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันรัฐมนตรีหมายความว่าขณะนี้ประวัติศาสตร์คนไทยสอนคนไทยมองกัมพูชาอย่างหนึ่งครับกัมพูชาสอนคนเขมรครับมองประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งถูกต้องครับต่างคนต่างมองในแง่ไม่ดีต่อกันใช่ครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่มีอยู่และน่าจะชำระน่าจะมาตกลงกันใหม่ในอนาคตมาร่วมกันเขียนเมื่อเรากำลังจะเป็นอาเซียนด้วยกันในอนาคตถูกต้องครับคุณคำนวณเห็นด้วยไหมครับประเด็นแรกเห็นด้วยครับเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็คือเราต้องพูดกันตามตรงว่าคนไทยเนี่ยก็มองคนกัมพูชาไม่ใช่เชิงบวกนะฮะอย่างเป็นต้นว่าการยกตัวอย่างเนี่ยเราก็มักจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับพระยาละแวกนะฮะซึ่งถ้าพูดแบบนี้ที่กัมพูชาเนี่ยผมว่าเขาคงโกรธเพราะพระยาละแวกนั้นก็คงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเขาคนหนึ่งเพราะว่าผู้นำของแต่ละชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ขัดแย้งกันนั้นเนี่ยก็ล้วนทำเพื่อชาติของตัวเองแล้วเราก็จำได้แม่นด้วยว่าครับพระนเรศวรเคยสังหารหรือเคยจัดการกับพญาละกรรมปฐมกรรมกับพญาละแวกแล้วเอาเลือดมาล้างเท้าล้างพระบาทซึ่งในมุมมองของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่สำนักสมัยใหม่เนี่ยก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถกเถียงกันในวงวิชาการว่าพิธีปฐมกรรมนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกับที่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มองความขัดแย้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ออกมาเป็นหนังอย่างสุริโยไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเหมือนเช่นว่า
พญาจักรีเนี่ยในมุมมองของประวัติศาสตร์ยุคเก่าก็คือคนทรยศคนขายชาติแต่ในอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราสังเกตดูในหนังสุริโยไทยเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ว่าพญาจักรีนั้นเนี่ยก็ทำเพื่อยุติสงครามอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับตกลงเห็นด้วยว่าประวัติศาสตร์ของการมองทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องมาในอนาคตเพื่อความมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนครับ